สวัสดีค่ะกลับมาพอกับไทยศรีสะเกดเรียนอีกแล้วนะคะมื้อนี้อันไทยศรีสะเกดตัว15มากินอันเขาเอิ้นว่าหยังจุเครื่องในหมูด้วยค่ะเครื่องในหมูลวกจิ้มแจ่วนี่แหละจ้ะเดี๋ยวได้ไผสิเอิ้นเนาะไผสิเอิ้นนั้นจุก็ได้นี่แล้วค่ะที่เด็ดคือน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มแจ่วเขาแซ่บแซ่บนะคะร้านนี้ไทยซีสเกตบริเฮ็ดเองนะคะซื้อมานะคะมื้อนี้บริเฮ็ดกับเขามื้อนี้กินผู้เดียวนะคะหมูบ่อยู่บ่มีไผอยู่จักคนค่ะเสาร์อาทิตย์นี่อันตุ๊ดจีนเขากลับบ้านนะคะกินผู้เดียววันนี้พักด้วยพักกันเสร็จน่ะต้นหอมค่ะหอมแบงบานเฮ้านี่ค่ะมื้อนี้หิวข้าวแห้งแล้วค่ะเล่มเห็นบ่ทันแซ่บมากร้านนี้กินดูค่ะกินประจำเลยค่ะเมื่อวานนี่ด้วยค่ะเมื่อวานนี่ว่า15ไปว่า15เบิ่งภาพริบบิ้นภาพเหรียญโปรยทานด้วยค่ะเมื่อวานนี่พอดีมวนหมู่บ่ทันเฮ็ดด้วยค่ะเล่มบ่ได้เฮ็ดหมู่บ่ว่างค่ะติดธุระค่ะเมื่อวานกินข้าวเสร็จแล้วเพิ่นกันกับบ่ได้เฮ็ดก็เริ่มเดี๋ยวเมื่อใดเพิ่นเฮ็ดเดี๋ยวสิทายมาเบิ่งด้วยค่ะThank you.
เผ็ดเผาก็หอมเนาะเว้ยเผ็ดนะกับแซ่บแล้วค่ะพักนี่ฮะกินเหม็นๆนะคะฮังแซ่บกินละปากเหม็นดีค่ะฮักกระเสดเห็นละคินหอต้อนเป็นเล็กหน่อยนะค่ะไม่หายเก็บพระเกษตรยวนน้องน้ำแถวบ้านหาเหลือแต่อันหยอดน้ำงามนะคะเดี๋ยวนี้บ่มีหมองเก็บหน่อยนะค่ะกลับบ้านไปหน้าก็ยังหอนบ่ได้ไปเหยียบเพราะว่ากลับบ้านแน่มได้กลับไปถือสวงแล้วเกี่ยวเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยบ่ได้ไปหน้าเผื่อสมัยแต่น้อยๆคนก็ไปหากินหาจับปลาข่อนเ
หอเนี่ยป้าขอนก็ไปหาจับป้าขอนหอเนี่ยเหมือนเก็บเห็ดก็ไปหาเห็ดนะคะกระดูกมันนี่เนาะค่ะแซ่บยำกุ๊บกุ๊บดีค่ะมังทรงก็สิบ่เผ็ดนะคะแต่ว่าเผ็ดแต่น้ำจิ้มแล้วแสบอีหลีเลยค่ะถ้าซีสเกตอย่าแก้สูตรอยู่ลงจากเฮซิมนะคะนาซิเมมพริกป่นข้าวหัวน้ำมะขามเปียกเพราะว่ามันออกสีหวานหวานเปรี้ยวๆแล้วค่ะแล้วก็น้ำตาลนี่ค่ะไม่ต้องมะขามเปียกแต่มีหอมอ
เดี๋ยวมาเรียนการให้ซีสเกล่าไปก่อนด้วยค่ะเดี๋ยวมาพอกันนั่นมือไม้ด้วยค่ะยันจังได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ไทยซีสเกลเนี่ยด้วยค่ะไทยซีสเกล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ